ับสวีดัสสวัสดีทุกท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเบทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมคนเดิมนะครับทวินเบนครับวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับเบเบทโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบทโปรไฟล์ที่ผมจะนำเสนอกันในวันนี้ครับมีชื่อว่าสกูไทเดนครับสกูไทเดนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเบเบทสายสแตมิน่านะครับซึ่งจะชนะทางสายดีเฟนส์นะครับแต่ว่าจะแพ้ทางสายแอทแทคค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยเดียวเชียร์ครับซึ่งคนที่ใช้สกูไทเดนนะครับอยู่แค่คนเดียวนะครับมีชื่อว่าเอาอิโทโกนะครับก็นามสกุลเดียวกันกับเอาอิวารุโตนะครับไปอีกตลอดการของวิเวทเบิร์สนะครับก็เขาเนี่ยเป็นน้องชายของวารุโตนะครับแล้วเขาก็มีบทแค่ประมาณภาคแรกนะครับภาคแรกที่เขาเป็นเบนเดอร์ตอนนั้นไม่เป็นเบนเดอร์หรอกตอนนั้นก็เชียร์พระเอกอยู่ข้างสนามนะครับเชียร์วารุโตอยู่ข้างสนามแล้วเขาก็มีบทหลักๆจริงๆก็ประมาณภาคแซดนะครับก็ภาคที่ไอก้าบุกเข้าโรงเรียนแล้วก็ได้ทำการต่อสู้กับโทโกนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นโทโกก็ได้โชว์เทพไปทีนึงนะครับได้เอาชนะไอก้าได้ตั้งทีนึงแน่หลังจากนั้นก็ไม่มีบทอะไรเลยครับซึ่งโทโกเนี่ยจะมีพี่น้องรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวของวารุโตนะครับมีชื่อว่าอิกะเอาอินะครับก็แทบไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่นะครับก็ร่างของสกูไทเดนนะครับมีอยู่แค่ร่างเดียวนะครับก็ปรากฏตัวในเบเบทเบิร์สภาคแซดนะครับแต่ว่าจะเป็นระบบของก็อตอยู่นะครับยังไม่เป็นโชเซสึเบนะครับเป็นของภาคแซดนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นของก็อตอยู่นะครับก็ร่างนั้นมีชื่อว่าสกูไทเดนนั่นแหละครับก็คอมโบที่ให้มานะครับสกูไทเดนเนี่ยคอมโบที่ให้มานะครับดิสเนี่ยจะเป็นดิส8นะครับดิส8ก็ใช้ได้ครับแล้วก็เฟรมเนี่ยเป็นบัมนะครับซึ่งถือว่าโอเคครับไม่แย่นะครับแต่ว่าไดเวอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ดีมากๆครับไดเวอร์เป็นเวทนะครับซึ่งไดเวอร์นี้เป็นไดเวอร์ที่ไม่ค่อนข้างที่จะไม่ดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าแนะนำให้เปลี่ยนครับซึ่งถ้าอยากจะโมจริงๆก็โมได้ครับผมขอแนะนำคอมโบนี้เลยครับให้คุณเอาเหล็ก1นะครับเหล็ก1ใหม่หรือเหล็ก1เก่าก็ได้นะครับมาใส่นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเฟรมนะครับหรือใช้เฟรมบัมเหมือนเดิมนะครับแต่ให้เปลี่ยนแต่ผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นฮิตนะครับน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ไดเวอร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอัลติเมทรีบูทก็ได้นะครับหรือจะใช้ไดเวอร์อื่นก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับก็ให้ใช้ได้เลยแหละแต่ว่าถ้าใช้คอมโบที่ให้มาผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะโคตรกระจอกนะครับผมบอกเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบเบทโปรไฟล์ของเราในวันนี้ครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ